ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam News ครับวันนี้ครับโนอาก็มาอยู่ในงานการฉีดวัคซีนนะคะต้องบอกว่าวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันว่าประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการฉีดวัคซีนมากน้อยขนาดไหนกันครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่ที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันต้องบอกว่าทุกคนให้ความสนใจตรงนี้กันอย่างมากเลยเรามาถามความรู้สึกกันนะฮะว่าหลังฉีดวัคซีนกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับครับผมเป็นอย่างไรบ้างฮะหลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็ดีนะครับสะดวกรวดเร็วดีครับที่นี่แล้วมีอาการอย่างไรบ้างปวดเวียนหัวมีอาการเลยครับก็ปกติดีทุกอย่างนะครับครับช่องทางไหนที่เราลงทะเบียนในการรับฉีดวัคซีนครั้งนี้ครับอันนี้มาจากของบริษัท OCC ครับครับครับแล้วก็อยากครับอยากเรียนเชิญพี่น้องคนไทยมาฉีดวัคซีนโควิดกันเยอะๆตรงนี้ฮะครับก็อยากให้ออกมาฉีดกันเยอะๆครับเพราะว่าโควิดมันจะได้แบบควบคุมได้เร็วแล้วก็ปลอดภัยในการใช้ชีวิตเงี้ยเศรษฐกิจจะได้เดินต่อไปครับประมาณนี้ครับครับสุดท้ายแล้วอยากฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะฮะที่ได้สละเวลาตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ติดโควิดตรงนี้ครับครับก็ขอให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับก็สู้ๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะฮะเพราะเห็นว่าลำบากแล้วก็ร้อนกันทุกคนครับครับขอบคุณมากเลยครับครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราได้รับเกียรตินะฮะจากพี่พยาบาลนะฮะที่มาคอยอำนวยความสะดวกนะฮะสำหรับพี่น้องคนไทยที่มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันครั้งนี้เรามาถามความรู้สึกกันเลยนะฮะว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาแล้วก็มีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับเอาเป็นว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาฉีดวัคซีนกันดีกว่านะคะเพราะว่านี่มันถือว่าเป็นภาวะวิกฤตของประเทศเลยก็ยิ่งฉีดได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นครับแล้วก็อยากให้เพิ่มความมั่นใจสำหรับพี่น้องคนบางคนยังมีความกลัวในเรื่องของเอฟเฟกต์ตรงนี้ค่ะวัคซีนจริงๆแล้วเรื่องของเอฟเฟกต์อะค่ะมันเกิดน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆถ้าเทียบกับจำนวนคนที่ฉีดนะคะก็คือไม่ต้องกลัวไปค่ะทุกที่ที่มีบริการฉีดอะค่ะก็จะมีทีมแพทย์คอยดูแลอยู่แล้วได้ครับ อยากฝากถึงบุคลากรทางแพทย์นะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ให้กำลังใจกันค่ะก็เชื่อว่าทุกคนเต็มใจแล้วก็เต็มที่กับการมาช่วยเหลือทุกๆคนอยู่แล้วนะคะก็ขอให้กำลังใจแล้วกันค่ะแล้วก็พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีค่ะได้ขอบคุณมากเลยครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาก็มาอยู่ในบรรยากาศของการฉีดวัคซีนนะฮะต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนพี่น้องคนไทยอย่างล้นหลามกันเลยนะครับเรียนเชิญนะครับรณรงค์ให้พี่น้องคนไทยทั้งหมดมาร่วมกันฉีดวัคซีนนะฮะเราเชื่อว่าประเทศไทยกลับมาแน่นอนครับ